ยังไม่จบเปิดคลิปเสียงไหมซาร่าทะเลาะเดือดรู้เลยเกิดอะไรขึ้นบ้างล่าสุดซาร่าคาซิงกินี่กลายเป็นคุณแม่ลูกสองออกมาเปิดใจน้องเอมิลี่ลูกสาววัย2เดือนที่เพิ่งคลอดเป็นลูกของวาดิมในแบบยูเครนวัย20ปีที่อายุห่างซาร่าถึง13ปีซึ่งมีแผนวิวาห์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แต่ติดสถานการณ์จนต้องเลื่อนไปในปีหน้าให้สถานการณ์โควิดดีขึ้นก่อนไม่ได้เลิกราตามที่เป็นข่าวบุตรสาวล่าสุดได้มีคลิปเสียงไหมซาร่าทะเลาะเดือดแฉปูมเก่าตอนมีแม็กเวลโดยในคลิปเสียงเป็นบทสนทนาตอบโต้ดังนี้ไหมอยู่จำวันที่ไอไม่มีที่ยืนในสังคมได้ไหมซาร่าวันไหนไหมวันที่ออกมาโจมตีไอกันกระหน่ำนู้นนั่นนี่อะตอนแม็กเกิดอะซาร่าแล้ววันนั้นอยู่ช่วยอะไรปะละไหมอยู่ได้คิดถึงไหมว่าไอจะมีรายได้ประทังชีวิตต่อได้ซาร่าแล้วตอนนั้นไอขออะไรจากยูปะไหมในขณะที่ยูเหยียบไอขึ้นไปอยู่ในวงการแล้วก็หาเงินได้ซาร่าทำไมต้องคิดอะไรแบบนั้นอะทำไมต้องคิดว่าไอต้องการเหยียบยูเหรอยูคิดอะไรที่ของยูอยู่อะทำไมยูความคิดนี้ยูไม่เคยเปลี่ยนเลยยูรู้ปะไอไม่เข้าใจเลยยูคิดตลอดว่าไอทำร้ายยูยูวนกลับมาเรื่องเดิมอีกแล้วตอนที่ไอท้องหรือมีลูกยูวนเข้ามาได้ไงว่าไอต้องการเหยียบยูไหมเพราะว่าตอนที่ยูท้องมันคือแผนของยูไงซาร่าแผนบ้าอะไรยูเป็นบ้าอะไรทำไมไอต้องทำลายชีวิตตัวเองด้วยไม่เข้าใจไหมนี่คือว่าไอไม่รู้เรื่องอัลตราซาวด์ปลอมอันนั้นที่ไปก๊อปปี้มาจาก Google แล้วทำโฟโต้ช็อปงั้นเหรอซาร่ายูไอมีแม็กเวลยูจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยไหมนี่คิดว่าไอไม่รู้จริงๆเหรอคลิปขอบคุณที่มาคลิปจากอมรินทร์ทีวี อนงทนไม่ไหวโผล่คอมเมนต์ไม้พิรัตหลังประกาศไม่ไว้หน้าอดีตคนรักซาร่าภาพดังกล่าวล่าสุดไม้พิรัตก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวทันทีหลังซาร่าออกมาเปิดใจและยอมรับเกี่ยวกับการมีบุตรคนที่2นั่นก็คือน้องเอมิลี่โดยไม้นั้นได้ยอมยกเลิกข้อเลี้ยงดูน้องแม็กเวลโดยให้ซาร่าปกครองแต่เพียงผู้เดียวโดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้ผมตัดสินใจที่จะถอนคำร้องสิทธิ์ในการปกครองบุตรร่วมแล้วครับเจตนาที่ขอไปตอนแรกเพียงเพราะไม่อยากจะเป็นแค่พ่อที่จ่ายเงินอย่างเดียวแต่อยากมีสิทธิ์ร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตลูกและที่สำคัญก็แค่อยากจะมีโอกาสพบปะลูกได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไปแต่เหมือนเรื่องราวก็ยืดเยื้อและส่งผลกระทบหลายฝ่ายโดยเฉพาะลูกของผมสงสารลูกครับที่ต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ทั้งที่มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ในเมื่อทางฝ่ายคุณแม่ของน้องเลือกที่เรียนเองและตัดสินใจกับครอบครัวของเขาเองโดยไม่ปรึกษาผมก็ไม่ขอก้าวก่ายและเคารพการตัดสินใจของพวกเขาวันนี้ผมขอเก็บเงินเข้าบัญชีของลูกผมเองนะครับและจะมอบให้ลูกในวันที่ลูกบรรลุนิติภาวะผมอยากให้ทุกบาททุกสตางค์ที่ผมหามาไปถึงลูกชายเพียงคนเดียวของผมครับตอนนี้ขอให้ทุกเรื่องจบเถอะนะครับลูกคงเจ็บปวดถ้าโตมาแล้วต้องเห็นข่าวอะไรพวกนี้สิ่งที่แดดดี้ตัดสินใจทำในวันนี้ได้แต่หวังว่าแม็กซ์จะเข้าใจเมื่อโตขึ้นแดดดี้ไม่ได้ปล่อยมือและจะไม่มีวันปล่อยมือของแม็กซ์
แค่วันนี้ที่เราอาจไม่ได้เจอกันแต่แดดดี้ยังย้ำคำเดิมที่ตรงนี้เป็นของพี่แม็กซ์เสมอและตลอดไปพีล่าสุดออนอนงก็ได้โผล่คอมเมนต์ทันทีหลังไมค์พิรัชโพสต์เศร้าโดยได้ระบุข้อความว่าคอมเมนต์ดังกล่าวภาพจากเป็นหนึ่งเพียงเกโลอย่างไรก็ตามทีมงานสยามนิวส์ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะขอบคุณเป็นหนึ่งเพียงเกโล เบิ้งไอรินโพสต์ถามตาไข่ชอบแบบนี้เหรอลั่นควรหยุดความเชื่อแห่วิจารณ์สนั่นวอนหยุดเถอะแรงสุดในยุคนี้กระแสความเชื่อต่อไอ้ไข่วัดเจดีย์จังหวัดนครศรีธรรมราชท่ามกลางผู้คนจากทั่วสารทิศไห่กราบไหว้ที่สำคัญคือการจุดประทัดหมื่นนัดแสนนัดบนบานขอพรทั้งก่อนรับผลสำเร็จและเมื่อสำเร็จสมหวังแล้วล่าสุดเปิ้ลไอรินเซ็กซี่สตาร์ชื่อดังโพสต์ภาพควันประทัดคละคลุ้งพร้อมเผยว่าประเทศไทยควรหยุดความเชื่อแบบนี้ได้แล้วตาไข่ซึ่งเป็นเทพเทวดาอารักษ์ปกปักรักษาเมืองท่านจะปิติยินดีต่อมลพิษเสียงและควันจากการทำลายชั้นบรรยากาศเป็นมลพิษทางอากาศแบบนี้เพื่อสนองต่อแรงอธิษฐานของคนวันละหลายร้อยครั้งจริงหรือบุญอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจบ้านเราหรือเปลี่ยนเป็นสร้างทานบารมีแก่คนจนคนทุกข์ยากดีกว่าไหมคะการได้รับการจัดอันดับต้นๆของโลกเป็นประเทศที่มีฝุ่นควันพิษในอากาศไม่ตระหนักอีกหรือประเทศจีนหลังจากปลอดโควิดได้ฉลองโดยการจุดประทัดทั้งเมืองควันดำคลุ้งทั่วประเทศไม่กี่วันบุพกรรมนั้นทำให้โรคกลับมาระบาดหนักกว่าเดิมลองคิดดูไหมคะแค่นี้พวกเราก็ได้รับบทลงโทษจากธรรมชาติจนไม่สามารถสูดอากาศบริสุทธิ์โดยไม่ออกจากบ้านไร้แมสได้แล้วหยุดการกระทำในเจเนเรชันเรานี้เถอะนะคะหากยังอยากให้ลูกหลานมีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจกันค่ะฝากไว้ด้วยค่ะโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์เรื่องดังกล่าวจำนวนมากโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าพูดถูกใจมากกบเห็นด้วยขบวนรำโนราแทนก็ได้นะคะเห็นด้วยครับแต่แก้ยากครับคนไทยเกิดมาพร้อมความเชื่อจริงครับที่บ้านยังเลิกเผากระดาษไหว้เจ้าแล้วเลยครับเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะช่วยดันเรื่องนี้ทีค่ะคุณเปิ้ลเป็นต้นซาร่าถึงกับงงหลังบุ๋มปนัดดาถามรัวใส่แบบนี้โดยหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้ออกมายอมรับแล้วว่ามีบุตรอีกคนจริงเป็นบุตรสาววัย2เดือนชื่อน้องเอมิลี่โดยล่าสุดวันนี้ได้มีการเชิญสาวบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีมาเป็นพิธีกรรายการร่วมด้วยในรายการคุยแซ่บโชว์ก็ได้มาถามสาวซาร่าถึงปัญหาที่แฟนคลับต่างมากได้สงสัยกันว่าแท้จริงแล้วเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นจริงหรือไม่และเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ออกมาเปิดใจก่อนหน้านี้แล้วแท้จริงเป็นอย่างไรซึ่งประเด็นหลักที่สาวบุ๋มได้สงสัยนั้นคือแชทหลุดระหว่างสาวซาร่ากับหนุ่มไม้และแชทหลุดสาวซาร่ากับแฟนใหม่อย่างวาดิมนายแบบชาวรัสเซียพ่อของน้องเอมิลี่นั้นมาจากไหนเป็นแชทหลุดออกมาได้ยังไงบุ๋มปนัดดาในรายการคุยแซ่บโชว์ซึ่งสาวซาร่าเองก็งงเหมือนกันว่าแชทหลุดนั้นมาได้ยังไงและยืนยันมาตนเองไม่ได้เป็นคนปล่อยแม้ในแชทจะดูเหมือนเป็นฝั่งของซาร่าและซาร่าเองได้ยืนยันว่ายังไม่ได้เห็นแชทหลุดดังกล่าวนั้นเลยแม้แต่ภาพเดียวคลิปขอบคุณรายการคุยแซ่บโชว์สยามนิวส์ออฟฟิเชียลเรียบเรียงสยามนิวส์